ชันค่ะรีแลกเซชันเนี่ยก็คือการใช้ดนตรีเพื่อความผ่อนคลายก็คือผ่อนให้ทุกท่านให้ผู้ใหญ่หรือเด็กหรือใครก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อผ่อนคลายอ่ะใช่แล้วที่มาของเราต้องผ่อนคลายนี่เพื่ออะไรคะประโยชน์เนี่ยที่เราจะได้จากการผ่อนคลายเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราทำงานมาทั้งวันเรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยเกิดความตึงเครียดจากงานหรือว่าบางทีเราไปอยู่ในสถานที่เช่นโรงพยาบาลค่ะเราก็กำลังเตรียมตัวเข้ารับผ่าตัดบ้างหรือทำหัตถการอย่างอื่นเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดความเครียดตรงส่วนของตัวนี้relaxation ตรงนี้ก็สามารถเข้าไปช่วยลดความตึงเครียดได้อ๋อก็คือภาวะเครียดทั้งหมดไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยได้ใช่ค่ะหรือบางทีเรารู้สึกว่ามีปัญหาแบบว่านอนไม่หลับหรือว่ามีอาการกังวลกังวายวิตกกังวลจิตใจไม่สงบไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ป่วยใช่ไหมไม่จำเป็นค่ะหรือจะเป็นผู้ป่วยก็ได้ใช่ค่ะน้องสปีกลองยกตัวอย่างว่าจะเป็นถ้าเป็นผู้ป่วยจะต้องเป็นแบบไหนที่จะต้องใช้ขั้นตอนนี้บำบัดหรือถ้าเป็นผู้ชราหรือผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านให้ลูกๆหลานๆสังเกตคุณพ่อคุณแม่ลองพอจะยกตัวอย่างได้ไหมก็ถ้าเป็นผู้ป่วยนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือจะต้องอยู่ในภาวะที่สามารถทำตามกฎคำสั่งขั้นตอนทำตามขั้นตอนได้มีสมาธิจดจ่ออยู่ได้ค่ะเพราะว่าขั้นตอนเนี้ยจริงๆแล้วจะต้องใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีค่อนข้างแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะมากก็ไม่ได้ถึงกับเยอะมากแต่ทีนี้เราก็สามารถลดหลั่นไปได้ในถ้าเป็นผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการหลงลืมแล้วก็จะย่อให้มันสั้นลงเรียกว่าอัลไซเมอร์อย่างนั้นใช่ไหมคะหรือว่าเป็นขั้น early stage ที่ยังไม่ถึงขั้นอัลไซเมอร์อาจจะลืมบ้างเล็กน้อยก็สามารถนำ relaxationตรงนี้ไปใช้ได้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วประโยชน์ที่ได้จากการทำ progressive muscle นี้คือประโยชน์ก็อย่างที่บอกไปก็คือเราจะได้อยู่กับตัวเองเพราะว่าเราจะได้โฟกัสได้เพ่งสมาธิไปที่ร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วก็มีการเกร็งกล้ามเนื้อเพราะว่าแนวคิดเนี่ยก็คือว่าถ้าเราไม่เกร็งก่อนเราก็จะไม่รู้ว่าเมื่อเวลาที่เราคลายเนี่ยมันสบายขนาดไหนก็คือต้องบังคับเหมือนกึ่งบังคับหรือกึ่งออกคำสั่งให้ผู้ปฏิบัติมีท่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเมื่อสักครู่พี่เล็กขัดไปนิดนึงครับว่าคืออะไรน้องสปีกยังมีความหมายอะไรมาแนะนำให้ท่านผู้ชมอีกไหมต้องอธิบายเพิ่มก่อนว่าในส่วนของดนตรีบำบัดเนี่ยเรามีเทคนิคในการเอานำไปทำเนี่ยกิจกรรมที่เรานำไปใช้เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยซึ่ง relaxation เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเทคนิคนั้นนะคะแล้วเราสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้ละกันในเรื่องของกิจกรรมทางดนตรีหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่า active ก็คือตัวผู้เข้ารับบริการเนี่ยได้ลงมือทำได้เล่นดนตรีได้ร้องเพลงได้เต้นแต่งเพลงหรือการด้นสด improvisation เนี้ยค่ะแต่ในส่วนของ relaxation เนี้ยจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นส่วนของ passive ก็คือหมายถึงในสิ่งที่น้องสปีกกำลังจะมาแนะนำกำลังจะถามก็คือเป็นในส่วนของ passive ใช่ไหมคะแต่จริงๆที่ผ่านมาหลายๆท่านนักดนตรีบำบัดที่มาร่วมรายการก็คือทำในส่วนของ active ไปแล้วแต่ของเราวันนี้จะมาเสนอในส่วนของpassive ใช่ค่ะอธิบายต่อเลยค่ะค่ะก็ passive เนี่ยก็คือผู้เข้ารับบริการนะคะซึ่งในวันนี้ก็คือคุณลุงวินัยกับคุณป้านภาก็จะไม่ได้เล่นดนตรีค่ะแต่ว่าจะได้เหมือนให้ร่างกายให้จิตใจของเราเนี่ยไปตามกับเสียงเพลงแล้วก็บทพูดที่นักดนตรีบำบัดก็คืออยู่ที่บ้านก็สามารถทำได้ใช่ค่ะก็คือไม่แล้วจำเป็นไหมคะว่าต้องพาคุณลุงคุณป้าไปพบแพทย์ก่อนแล้วถึงจะกลับมาทำอะไรแบบนี้ได้หรือไม่จำเป็นสามารถอยู่ที่บ้านแล้วอยากให้คุณพ่อลูกหลานอยากให้คุณพ่อคุณแม่ผ่อนคลายก็สามารถทำได้อะไรเงี้ยอันนี้พี่ถามในส่วนของเผื่อผู้ชมทางบ้านไม่ทราบหรืออะไรเงี้ยก็จะได้วิเคราะห์ตัวเองถูกอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าจะให้แนะนำเนี่ยก็คือควรจะเข้ามาพบกับนักดนตรีบำบัดเพื่อที่จะมีเป็นเหมือนตัวเชื่อมให้เกิดขั้นตอนต่างๆมีการเขาเรียกว่าคือดนตรีและขั้นตอนของ relaxation เนี้ยนำไปสู่กระบวนการของการพูดคุยต่อจากนั้น
ซึ่งถ้ามีนักดนตรีบำบัดเป็นผู้ดำเนินการเนี่ยก็เราก็จะได้รับขั้นตอนทุกอย่างครบถ้วนและถูกต้องค่ะแต่ว่าทำอยู่ที่บ้านถ้าไม่สะดวกค่ะทำอยู่ที่บ้านก็เดี๋ยววันนี้จะลองสาธิตขั้นย่อๆให้ดูค่ะว่าจริงๆต้องใช้เวลาใช่ไหมใช่ค่ะนั้นทีนี้มาดูแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ล่ะคะโอเคค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ของ relaxation วันนี้ก็คือจะไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะมากโอ้ดีเลยก็สามารถแสดงว่าอยู่ที่บ้านก็หาได้อะไรได้อย่างยกตัวอย่างอุปกรณ์อันแรกเลยก็คือผู้เข้ารับการบำบัดเนี่ยนะคะหรือว่าคุณลุงคุณพ่อคุณแม่คุณป้าที่อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในสถานที่ที่สบายหนึ่งคือต้องสบายสถานที่นั้นอาจจะเป็นไม่รู้สึกว่ามีอะไรมารบกวนใช่ค่ะสงบอะไรอาจจะเป็นถ้านั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะก็ควรจะเป็นเก้าอี้ที่สามารถทิ้งน้ำหนักไปได้ทั้งตัวรวมถึงศีรษะด้วยนะคะซึ่งในกรณีนี้เราก็อาจจะต้องเอนตัวเพื่อที่จะให้ทั้งตัวเราเนี่ยสบายค่ะอย่างนี้ก็พอเป็นไปได้พอได้ค่ะก็แค่ต้องเลื่อนศีรษะลงมาให้มีที่พิงแต่จริงๆถ้าเกิดเป็นเก้าอี้ที่เป็นทรงสูงก็จะดีกว่าใช่ค่ะก็คือควรจะมีพนักพิงเพราะว่าเราจะให้น้ำหนักร่างกายทั้งตัวเนี่ยมีที่ยึดเหนี่ยวไม่ใช่ต้องมาพยุงคอให้ตั้งใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นบนเตียงนอนก็ได้หรือว่าพื้นก็ได้ถูกต้องค่ะพื้นที่ก็หาอะไรมาปูให้มันนุ่มๆนิดนึงเพราะว่าเราเน้นความสบายถ้านอนไปแล้วพื้นแข็งเกินไปอย่างเงี้ยค่ะระหว่างทำเราอาจจะรู้สึกรบกวนเพราะเราปวดใช่ค่ะเริ่มมีการปวดเข้ามาแทรกฝากผู้ชมทางบ้านมีคุณพ่อคุณแม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกสะดวกสบายแล้วก็คลายความกังวลคลายเครียดนะคะก็จำในสิ่งที่น้องสปีกได้แนะนำไปนะคะก็คือหาสิ่งที่สบายที่สุดให้ท่านแล้วหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นอุปกรณ์ต่อไปก็คือจะต้องเป็นเรื่องของสถานที่และค่ะห้องเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการเลือกระดับของแสงไฟที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าสว่างเกินไปก็รบกวนตาค้างเลยสว่างเกินไปไม่ได้แต่ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้เข้ารับบริการเช่นบางท่านเนี่ยกลัวความมืดต้องลงรายละเอียดต้องลงรายละเอียดมีการพูดคุยใช่ค่ะส่วนนี้สำคัญมากคือเราต้องซักถามก่อนเริ่มก็คือว่าจะเป็นลูกเป็นหลานหรือจะไปพบนักดนตรีบำบัดเนี่ยก็จะต้องมีการพูดคุยถูกต้องแล้วก็หาสิ่งที่ดีที่สุดให้คนที่เหมาะสมที่สุดที่เหมาะสมกับแต่ละท่านซึ่งแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันค่ะอย่างพอบางท่านชอบความสว่างเราก็ต้องเปิดให้สว่างอย่างนั้นเหรอคะอาจจะใช้เป็นการลดไฟดิมไฟลงอะค่ะอาจจะไม่ให้สว่างมากให้ไม่เขาเรียกไม่จ้าจนเกินไปให้รู้สึกสบายตาใช่หรือในกรณีที่รู้สึกว่ากลัวความมืดไม่สามารถปิดไฟได้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ปิดไฟหลักแล้วเราก็หาโคมไฟหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตั้งให้อย่างน้อยพอจะมีแสงบ้างแต่ก็ไม่สว่างจนเกินไปค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดบางคนที่สามารถปิดไฟได้อันนี้ก็คือปิดสนิทได้เลยปิดสนิทได้เลยค่ะแต่ทีนี้ลูกหลานที่นำไปทำก็คืออย่าลืมเตือนหลังจากทำเสร็จแล้วว่ากำลังจะเปิดไฟแล้วนะคะเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องม่านตาอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะเพราะไม่นั้นคือจะต้องปรับตัวกระทันหันจะมีปัญหาทุกขั้นตอนเนี่ยนักดนตรีบำบัดเนี่ยจะต้องเหมือนพาเข้าไปบอกรายละเอียดล่วงหน้าว่าเดี๋ยวกำลังจะเกิดอะไรขึ้นเพราะบางท่านเนี่ยพอเริ่มหลับตาเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วอันนี้เราก็ต้องตัวนักดนตรีบำบัดต้องละเอียดอ่อนละเอียดมาก จะใช้คำว่าละเอียดอ่อน ก็ได้แล้วก็ละเอียดยิบมากๆเลย นะคะก็คือทุกขั้นตอนต้องระวังให้ ผู้ใหญ่หรือผู้ป่วยใช่ไหมคะว่าจะต้องให้เขารู้สึกปลอดภัยที่สุดที่อยู่กับเราใช่ไหมคะอ๋อพอหลังจากนี้เปิดไฟอ่ะบอกแล้วคุณลุงคุณป้าคะเดี๋ยวจะเปิดไฟแล้วนะคะอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเริ่มเปิดไฟหลังจากนั้นขั้นตอนจะเป็นยังไงต่อก็เดี๋ยวย้อนก่อนนะคะอันแรกก็คือต้องอยู่ในท่าสบายนะคะสองก็คือห้องที่มีแสงไฟที่อยู่ในระดับเรียกว่าไม่รบกวนละกันไม่รบกวนแล้วก็หรือจะปิดก็ได้แล้วแต่ยิ่งดีเคสใช่ไหมคะใช่แล้วแต่กรณีของแต่ละท่านแล้วก็อันที่3ก็คือห้องต้องไม่มีการรบกวนจากภายนอกเยอะเกินไปบางทีเราอาจจะกำลังทำรีแลกเซชันอยู่แล้วอยู่ดีๆคนไม่ทราบเข้ามาแบบทานข้าวได้แล้วค่ะ
ไรอย่างเงี้ยตกใจเลยใช่ตกใจเพราะกำลังอยู่ในภวังค์ใช่ค่ะกำลังสงบอยู่ใช่ก็ต้องเตือนคนรอบตัวให้ทราบก่อนว่าตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ใช่ก็บางทีถ้าต้องไปทำในสถานที่ที่เช่นในโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีป้ายติดเอาไว้ว่ากำลังทำแล้วแสดงว่าถ้าเป็นที่โรงพยาบาลก็อาจจะเป็นห้องเฉพาะใช่ค่ะควรจะต้องเป็นห้องผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการเลยใช่นะคะอ่ะแล้วอย่างนี้พอหลังจากนี้ขั้นตอนจบละเกี่ยวกับเรื่องเพลงเมื่อสักครู่เห็นน้องสเปกบอกว่าจะมีเรื่องเพลงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ทราบว่าจะมีวิธีการเลือกหรือว่าจำเป็นต้องใช้เพลงไหมคะหรือไม่จำเป็นเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะคือทีนี้เนี่ยเรื่องตะกี้ที่เราว่าเรื่องสถานที่เรื่องไฟว่าละเอียดอ่อนแล้วทีนี้เรื่องเพลงก็ละเอียดอ่อนไม่ต่างกันสำคัญมากเลยคือด้วยความที่ดนตรีบำบัดยังค่อนข้างใหม่ในประเทศเรานะคะพวกหนังสือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงหรือว่าเพลงที่เขาบอกว่าอันนี้ได้ผลจริงเนี่ยก็จะมาจากฝั่งวัฒนธรรมของยุโรปหรืออเมริกาซึ่งแน่นอนว่ารายชื่อเพลงที่เขาแนะนำมาเนี่ยก็จะเป็นเพลงคลาสสิกทางคุณลุงคุณป้าน่าจะไม่ถนัดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าบางท่านที่ฟังเพลงคลาสสิกอยู่แล้วเราก็เลือกตรงนี้ไปวางได้เลยได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านที่มีความชื่นชอบในบทเพลงอื่นๆอย่างประเทศไทยเนี่ย คิดว่าคนฟังบทเพลงคลาสสิกเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มผู้เรียนซะมากกว่าที่จะเป็นกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะก็เราก็ต้องแล้วเราจะมีวิธีเลือกยังไงเอ่ยค่ะก็เดี๋ยวขอพูดในส่วนของที่เป็นที่เขาว่าวกันไว้นะคะก็คือก็คือส่วนของเพลงคลาสสิกที่ได้ร่ำเรียนมาอย่างนั้นใช่ไหมคะก็คือในส่วนของเพลงคลาสสิกเนี่ยเขาก็ง่ายๆก็คือว่าจะต้องเป็นเพลงที่ทำนองไม่ได้กระโดดมากเกินไปแล้วก็มีจังหวะที่คงที่เหมือนเพลง Green Music อะไรอย่างนั้นไหมคะอารมณ์ประมาณนั้นค่ะก็คือให้รู้สึกถึงธรรมชาติค่ะให้ฟังให้เป็นเสียงที่นุ่มนวลแล้วก็สงบประมาณจริงๆมีเมโลดี้กระโดดอะไรสักหน่อยอย่างนี้ได้ไหมคะมันจะต้องแบ่งออกเป็น3ส่วนเมื่อเราเริ่มทำจริงๆอะค่ะจะต้องส่วนแรกเนี่ยจะเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับบริการก่อนเพลงของช่วงเตรียมก็จะค่อนข้างสดใสได้นิดนึง มีเมโลดี้ที่มีสีที่สว่างหน่อยมีจังหวะสนุกได้ไหมคะเดี๋ยวปิ๊กลองเปิดให้ฟังตัวอย่างดีกว่าเพื่อที่จะให้เห็นภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพลงที่ใช้ตามที่เขาว่ากันไว้นะคะในส่วนแรกนะคะคือส่วนการเตรียมความพร้อมนะคะค่ะเดี๋ยวจะลองเปิดเพลงให้ฟังกันนะคะแต่ถ้าผู้ชมทางบ้านอาจจะไม่ได้ชื่นชอบบทเพลงลักษณะแบบนี้เดี๋ยวคุณครูสปีกน้องสปีกนะคะก็คือจะมีแนะนำบทเพลงอื่นๆให้ฟังอีกนะคะอันนี้ค่ะก็จะสังเกตว่าวิธีการเปิดเพลงของปีกนะคะเราจะเปิดจากค่อยๆให้ดังขึ้นเราจะไม่เปิดปุ๊บดังเลยคือวอลลุ่มนี่ต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปถูกต้องค่ะคือตัวนักดนตรีบำบัดต้องควบคุมระดับความดังเบาของบทเพลงหรือหยุดเริ่มบทเพลงได้เสมอถามความรู้สึกของคุณลุงคุณป้าก่อนว่าถ้าได้ยินบทเพลงแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็ฟังสบายดีนะคุณลุงรู้สึกยังไงคะดีเหมือนง่วงนอนไหมเอ่ย เป็นไปได้ไหมก็มีเหมือนกันก็นั้นแสดงว่าได้ผลได้ผลอันนี้เป็นบทเพลงของใครเผื่อแนะนำได้อันนี้นะคะคือของคุณวิลเลียมวอลทันค่ะอ๋อเป็นบทเพลงคลาสสิกเป็นบทเพลงคลาสสิกค่ะก็อันนี้คือเพลงของส่วนที่1ส่วน introduction หรือเป็น preparation เป็นส่วนเตรียมอ๋อแสดงว่าใน1วงรอบการสนทนาหลังจากสนทนาหลังจากเรื่องเตรียมเพลงในบทเพลงก็อาจจะไม่ได้แค่เพลงเดียวใช่ค่ะซึ่งตัวนักดนตรีบำบัดก็จะต้องมีการเป็นสเต็ปใช่ไหมเลือกเพลงไว้แล้วแล้วเดี๋ยวมาลองฟังเพลงในส่วนที่2ที่เราจะเริ่มทำส่วนของโปรเกรสซีฟก็จะต้องมีความเขาเรียกว่าทางศัพท์ดนตรีเนี่ยมีเทนชั่นมีแรงตึงภาษาไทยชัดๆอะไรอย่างนี้มีแรงตึงแล้วกันมีส่วนที่เรารู้สึกว่าทำให้เกรงอย่างนั้นแหละแล้วก็ต้องตามมาด้วยส่วนคลายเดี๋ยวเพลงนี้เพลงต่อไปนะคะก็อันนี้
เป็นจะฟังสบายขึ้นนิดหน่อยเป็นเปียโนคอนแชร์โตของโมซาร์ทอันนี้เริ่มจะต้องให้เกรงหรือยังคะเริ่มค่ะเกรงในที่นี้คือเกรงกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆอ๋ออยู่ที่นักดนตรีบำบัดจะแนะนำทางไปก็จะมีโน้ตที่เป็นเทนชั่นโน้ตที่เราฟังแล้วรู้สึกว่ามันค้างนี่อย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีการคลายเดี๋ยวจะสาธิตใช่ค่ะหลังจากนี้ลองหลังจากนี้ก็จะเป็นส่วนที่3ก็คือส่วนที่ดึงกลับมาและปลุกให้ตื่นเพลงก็จะสดใสขึ้นนะคะเพลงนี้ก็เป็นของเอ็ดเวิร์ดกรีกค่ะเมโลดี้จะสดใสขึ้นฟังแล้วเหมือนตื่นนอนตอนเช้า ประมาณนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าการปิดเพลงเนี่ยก็ต้องหลีลงค่อยๆถูกต้องค่ะทั้งหมดต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่กระโชกโคกห้านะคะถ้าคุณลูกๆหลานๆอยากจะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านก็ลองทำตามที่คุณน้องสปีกแนะนำนะคะทีนี้ลองสาธิตเลยไหมเอ่ยทีนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าตะเกียเนี่ยเป็นเพลงที่เขาว่ากันไว้ตามฝั่งยุโรปกับอเมริกาทีนี้พอเรามาใช้กับประเทศไทยเราก็ต้องเปลี่ยนตามบริบทของวัฒนธรรมแต่ละประเทศนั่นแสดงว่าวันนี้น้องสปีกเตรียมสำหรับความเป็นไทยมาด้วยใช่ค่ะลองถามก่อนดีกว่าผู้เข้าร่วมรายการใช่แล้วอันนี้สำคัญมากเลยค่ะค่ะก็คือคุณลุงกับคุณป้าปกติชอบฟังเพลงสไตล์ไหนอะคะเพลงลูกทุ่งเนี่ยลูกทุ่งคุณลุงเหมือนกันปะคะลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งแล้วถ้าเพลงไทยเดิมที่เป็นทำนองแบบว่าฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้ได้ไหมคะชอบชอบนะคะโอเคค่ะซึ่งตะกี้คุณลุงกับคุณป้าก็บอกว่าเพลงคลาสสิกที่ได้ฟังก็ผ่อนคลายดีเหมือนกันคลายซึ่งถ้าอย่างนั้นได้เราก็ถือว่าก็ใช้ได้ด้วยเหมือนกันซึ่งทางนี้ทางนั้นอย่างที่บอกไปว่าต้องถามเพราะบางท่านเนี่ยมีกลัวเพลงคลาสสิกก็มีนะคะกลัวไหมคะกลัวไหมเป็นเพลงทุกอย่างก็ชอบก็คืออยู่ที่ถ้าเกิดรับได้ทุกอย่างเราก็สามารถเลือกเพลงไหนก็ได้แต่ถ้าเลือกบทเพลงที่เขาชื่นชอบเป็นหลักก็จะยิ่งดีก็จะยิ่งดีเพราะว่าระหว่างทำเนี่ยเราจะปล่อยให้ได้อยู่กับตัวเองด้วยและหลังจากนั้นเราจะส่วนสำคัญเนี่ยก็คือช่วงของการ discussion ก็คือการพูดคุยว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างซึ่งถ้าเราได้เลือกใช้เพลงที่ผู้เข้ารับบริการชอบค่ะเพลงที่เขาชอบในวัยรุ่นซึ่งเขาก็มีวิธีการคำนวณก็คือเอาอายุมาแล้วก็ลองย้อนกลับไปเมื่อสมัยอายุ20ถึง30ช่วงนี้ค่ะเราก็จะเจอช่วงวัยที่ว่าเพลงที่ผู้เข้ารับบริการน่าจะชอบอ้าวลองย้อนกันดูไหมคะ นิดนึงคุณลุงคุณป้ามีเพลงที่ในวัยรุ่นสมัยวัยรุ่นชื่นชอบเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าเพลงที่สุเทพร้องเขาร้องลูกสุเทพทันดินกรุงกรุงก็คล้ายๆเพลงที่น้องสปริงน่าจะเตรียมนะคะก็คือส่วนใหญ่เพลงลูกกรุงก็จะมาจากเพลงไทยเดิมนะคะก็เป็นไปได้นั้นทีนี้ลองย้อนกลับมาที่บทเพลงที่บอกว่าเราจะต้องใช้ในที่เขากล่าวมาก็คือเพลงคลาสสิกใช่ไหมคะแต่พอมาประยุกต์ใช้ที่เมืองไทยสำหรับผู้สูงอายุที่เมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกเพลงที่ท่านชื่นชอบก็อาจจะเป็นไทยเดิมลูกกรุงลูกทุ่งวันนี้น้องสปริงมีอะไรเกี่ยวกับตรงนี้มาแนะนำผู้ชมจะฝากไว้แค่2ข้อนะคะค่ะก็คือเลือกเพลงที่ชอบค่ะและเพลงที่ช้าแค่นั้นเองเร็วลุกเร้าก็แบบยังไม่ควรออกรบนี่ไม่ได้เลยนะไม่ควรค่ะไม่ควรก็คือไม่เอาฮึกเหิมค่ะเอาให้เพลงที่ชอบและช้าที่ฟังแล้วผ่อนคลายท่านนั้นวันนี้ลองยกตัวอย่างมีเตรียมมาไหมคะสำหรับวันนี้ติ๊กเตรียมเพลงเป็นเขมรไซโยกมาเป็นเพลงบรรเลงนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเราจะต้องตัวนักดนตรีบำบัดเนี่ยจะมีบทพูดเพื่อที่จะนำเข้าไปแต่ละลำดับขั้นค่ะซึ่งอย่างที่เรียนไปว่าถ้าทำจริงๆเนี่ยจะใช้เวลา20ถึง30นาทีเราย่นและย่อเพื่อผู้ชมแต่ย่นใช่ให้เล็กๆนะคะใช่ค่ะบทพูดนี่เป็นมีเพื่ออะไรอะคะน้องสปีเพื่อให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับ
การนำทางของเราไปแต่ละส่วนเพื่อที่จะไปครบตั้งแต่หัวจรดเท้าหรือจะเอาจากเท้าขึ้นมาที่ศีรษะนั้นลองเลยไหมคะจะได้เห็นภาพแล้วก็ลองกับเพลงเลยนะคะบทเพลงที่จะเตรียมก็คือเขมรไซโยใช่นะคะเพื่อให้เหมาะกับวัยคุณลุงคุณป้าเพราะอายุก็คือ70กว่าทั้งสองท่านแล้วนะคะค่ะนั้นเดี๋ยวลองดูเลยนะคะเป็นแบบย่อๆนะคะอาจจะไม่ได้พาไปตึงเกร็งร่างกายทั้งทุกส่วนค่ะก็เรื่องแสงไฟอย่างที่เตือนไว้ตั้งแต่แรกแต่วันนี้พอดีอยู่ในสตูดิโอก็อาจจะมีแสงที่เยอะแต่ว่าจริงๆแล้วต้องใช้แสงที่ดิมลงใช่ค่ะจริงๆคุณลุงคุณป้ากลัวความมืดไหมคะไม่กลัวไม่กลัวก็คือปิดไฟได้ถ้าอย่างนั้นก็คือที่บ้านก็อาจจะให้ปิดไฟได้หรือไม่ก็ไปพบนักดนตรีบำบัดก็สามารถที่จะปิดไฟได้แต่สำหรับบางท่านที่กลัวก็ใช้ดิมไฟให้สลัวๆนะคะค่ะนั้นทีนี้ลองโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวน้องสปีกจะแนะนำคุณลุงคุณป้านะคะเริ่มเลยค่ะให้คุณลุงคุณป้านั่งอยู่ในท่าที่สบายนะคะทิ้งตัวลงไปบนเบาะถ้ามีเข็มขัดหรือกระดุมเสื้อกระดุมกางเกงที่ทำให้เรารู้สึกไม่ผ่อนคลายก็สามารถคลายออกก่อนได้นะคะโอเคอย่างนี้คือให้คอพิงไหมคะถ้าพิงได้ก็จะดีถ้ามีเก้าอี้ที่สามารถนั่นแสดงว่าเหยียดขาออกมาได้อีกหน่อยได้ค่ะเหยียดขาออกมาแล้วก็ให้คอพิงใช่ค่ะให้พิงลงไปอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะพิงอย่างน้องเลยก็ได้ค่ะพิงแล้วคอเหมือนนอนนะคะค่ะโอเคค่ะนอนลงไปเลยค่ะนอนลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบนะคะให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุดก่อนแล้วก็ถ้ารู้สึกปลอดภัยสามารถหลับตาได้ค่ะโอเคต่อจากนั้นนะคะให้คุณลุงคุณป้าสัมผัสถึงพื้นถึงโซฟาที่กำลังรองรับน้ำหนักร่างกายของคุณลุงคุณป้าไว้อยู่หายใจเป็นปกติหายใจเข้าหายใจออกสัมผัสถึงร่างกายที่ทิ้งน้ำหนักลงตั้งแต่ศีรษะกระดูกสันหลังท่อนแขนทั้งสองข้างขาทั้งสองข้างเท้าและหายใจเป็นปกติตอนนี้ให้ทั้งสองท่านเพ่งสมาธิไปที่เท้าขวาลองยกเท้าขวาขึ้นมานะคะแล้วดึงเท้ากลับเข้าไปหาลำตัวโอเคยื่นเท้าออกมาใหม่อีกครั้งนึงนะคะตั้งเท้าขึ้นค่ะดึงเท้าต่อจากนั้นนะคะขอให้ทั้งสองท่านยกเข่าขวาขึ้นค่ะขวาค่ะลุงข้างเดียวก่อนก็ได้ค่ะคุณลุงยกขึ้นมานะคะแล้วปริกจะบอกให้เกร็งค้างไว้3รอบนะคะเกร็งและคลายค่อยๆปล่อยเท้าลงมาค่ะหายใจเป็นปกติฟังเสียงเพลงทีนี้ลองขึ้นมาที่มือทั้งสองข้างบ้างนะคะขอให้คุณลุงกับคุณป้ากำมือทั้งสองข้างลองกำให้แน่นที่สุดแต่ไม่ถึงขั้นทำให้ตัวเองเจ็บนะคะเดี๋ยวปิ๊กจะนับเกร็ง3รอบนะคะเกร็ง
เกรงเกรงและคลายออกพร้อมปล่อยลมหายใจออกมาสุดท้ายนะคะรับรู้ถึงกล้ามเนื้อบนใบหน้าของเราเดี๋ยวจะขอให้คุณลุงคุณป้าหยีตาปิดตาให้แน่นที่สุดและค้างไว้3เกรงนะคะหยีตาให้แน่นเลยนะคะเกรงเกรงเกรงและคลายออกตอนนี้ปล่อยตัวอยู่กับลมหายใจของเราฟังเสียงเพลงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวหนูจะทำการลดเสียงเพลงลงนะคะให้คุณลุงกับคุณป้าอยู่กับลมหายใจของตัวเองสักครู่หนึ่งรับรู้ถึงเสียงที่อยู่ในห้องนี้เสียงลมเสียงแอร์รับรู้ถึงร่างกายของเราที่อยู่ในห้องนี้ค่อยๆลองกระดิกนิ้วมือทั้งสองข้างแล้วเมื่อพร้อมค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะอยู่ท่านั้นสักครู่นึงนะคะแล้วเมื่อพร้อมกลับมานั่งท่าปกติค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อสักครู่โล่งโล่งสบายสบายนะคะรู้สึกได้ผ่อนคลายใช่ไหมคะมีท่าไหนที่รู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวไหมคะไม่มีไม่มีนะคะทีนี้เนี่ยขั้นตอนพวกนี้นะคะก็คือจะต้องอาจจะต้องมีการทำหลายๆครั้งพอครั้งแรกอาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจว่าจะต้องทำอะไรต่ออาจจะยังมีความวิตกกังวลกลัวอยู่บ้างไงพอเราทำทุกกระบวนการแล้วก็ย้อนกลับไปทำใหม่ได้อีกแล้วค่ะได้หมายถึงใน1วันเนี่ยทำได้หลายๆครั้งก็ทำสัก1ครั้งก็ได้ค่ะ1ครั้งแล้วพรุ่งนี้ทำใหม่พรุ่งนี้ทำใหม่ใช่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็น1วันหลายๆครั้งนะคะค่ะหนูคิดว่าวันนี้คุณลุงคุณป้าแล้วก็ผู้ชมทางบ้านน่าจะได้อะไรมากมายเกี่ยวกับนักดนตรีบำบัดท่านนี้นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวน้องสปีกจะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าคิดว่าจะช่วยน้องสปีกจะช่วยเหลือท่านผู้ชมทางบ้านในด้านที่น้องมาแนะนำก็คือ progressive muscle ได้ก็นำไปทำตามได้หรือไปพบนักดนตรีบำบัดนะคะได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนนะคะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในครั้งหน้าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ